อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมตอนที่แล้วโอเคนี่ก็คือสภาพบ้านอัลฟา3เองนะครับโอ้โหนี่เป็นบ้านหรือเร็วเนี่ยโคตรใหญ่ใหญ่มากเข้มมากแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีผมกราบผมนิวส์คุ้งกับเกมสวัสดีเพื่อนบ้านฮัลโหลเนเบอร์กันอีกเช่นเคยในพาร์ทที่12ปะน่าใช่นะผม12นะครับผมกับอัลฟา2นะครับผมในวันนี้ก็จะมาเล่นดีบักโหมดคอมมานด์โหมดเช่นเดิมนะครับผมแต่วันนี้จะมาทำอะไรที่เดี๋ยวนะเพื่อนบ้านทำอะไรอยู่วะน่าตื่นเต้นสักหน่อยแล้วกันนะผมเพื่อนบ้านกำลังนอนอยู่หลับสบายเชียนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมจะมาใช้ดีบักโหมดสั่งคำสั่งนี้นะผมก็คือ toggle debug camera นี่นะผมพอเรากด enter แล้วก็จะเข้าสู่หน้าตาของ debug camera ซึ่งจะคล้ายๆโกดโหมดนะผมก็คือบินทรูทุกอย่างน่าจะต่างกันตรงที่เราถึงจะเข้าใกล้เพื่อนบ้านได้โดยที่เพื่อนบ้านไม่รู้ตัวเลยนะผมเพราะตัวละครเราอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ไปด้วยนะอะไรนี้ส่งเพื่อนบ้านนอนอะไรนี้โอ้โหเอาเป็นภาพปกได้เลยนะส่งเพื่อนบ้านนอนอ๋อตื่นแล้วโอเคมุมนี้เราจะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเพื่อนบ้านเห็นจากโกดโหมดนะผมมันจะเป็นมุมที่เราจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยซึ่งเป็นมุมที่ดีมากดีกว่าโกดโหมดเลยนะผมอันนี้ก็เพิ่งเจอเลยนะผมเพื่อนคนสดๆร้อนแล้วก็บังเอิญเจอเจ้านี่ด้วยให้เราเล่นๆกันนะผมแล้วก็จะมีอีกมากมายที่เรายังไม่เจอนะที่ผมจะค่อยๆหาไปต่อไปนะผมว่ามีอะไรบ้างนะโอเคสมมติจะดักรอเพื่อนบ้านในห้องนี้ค่อยรอเปิดประตูปิดประตูอะไรงี้ก็ได้นะดูสถานการณ์ทุกอย่างกับเพื่อนบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นได้โดยไม่ต้องกลัวเพื่อนบ้านเห็นเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราส่งไปที่ของจะมีด้านซ้ายขึ้นมาเป็นข้อความขึ้นว่าของนี้มีอะไรหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรรอบๆแถวนี้บ้างนะครับผมดูอลังการงานสร้างตอนนี้จะหามุมที่ถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งเพื่อนบ้านได้ชัดเจนมากขึ้นนะผมรอบนี้อาจจะส่งเพื่อนบ้านตอนที่กำลังนั่งดูทีวีหัวเราะอะไรงี้ก็ว่าไปนะครับผมหรือว่าเดี๋ยวจะไปส่งดูเพื่อนบ้านในห้องในรอบนึงดีไหมใกล้ๆอย่าไปชิดเผาคนเลยก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าด้านซ้ายจะมีให้กดปุ่มพวก F กับ Y อะไรพวกนี้ให้กดคำสั่งได้นะหรือทำให้ของเกิดอะไรขึ้นฟีดได้อะไรเงี้ยมั้งน่าใช่นะลองกดมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะแต่กดไม่ได้ใช่มันกุญแจชัดเจนมากโอเคก็มีการทำท่าทางต่างๆนานะจะมีบั๊กบ้างนะครับผมเดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวนะผมน่าจะกดโดนอะไรสักอย่างนึงของมันเลยหายเดี๋ยวผมกดโดนอะไรของหายหมดบ้านเลยวอตเดออันนี้ไม่รู้นะจุดกดโดนสักอย่างนึงนะครับผมที่ทำให้สภาพบ้านกับอย่างนี้อันนี้ไม่รู้นะแล้วตัวเราจะอยู่ปะน่าจะหายไปแล้วทะลุพื้นตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็มีอย่างที่ผมจะบอกก็คือสภาพที่ผมจะพาไปดูในส่วนของ Lost and Found ด้วยก็คือของหายในพื้นที่บริเวณนี้จะมีกล่องใช่ไหมที่เป็นกล่องเขียนว่า Lost and Found ของหายได้เจอตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราทำของหายตกไปในพื้นน่ะมันจะเกิดตรงนี้ใหม่ได้นะผมโอเคมันกำลังจะออกกำลังกายอยู่นะผมซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายช็อกกิ้งช็อกกิ้งเห็นใกล้ๆเนี้ยเผาขนสุดเลยนะครับผมโอเคจะไปห้องไหนต่อเปิดประตูอากาศเข้าไปเอียดปิดเลยแล้วก็ไปกินนมต่อได้ไหมกินนมโอเคเปิดฝาปิดฝานิดนึงกินอากาศโอเคอากาศสดชื่นสดใสเปื้อนอากาศนิดนึงในบริเวณปากของสัตว์เช็ดปากนิดหน่อยอะไรอย่างนี้มีบิดชิมครีมชุ่มนมนะครับผมมีตาเลเลยโอเคเข้าน้ำได้แล้วผมฉากที่ทุกคนรอคอยนะฉากฉี่ใช่ไหมโอเคจะฉี่หรือไม่จะเข้าน้ำหรือแอบน้ำหรืออะไรก็ว่าไปโอเครู้สึกไปอาบน้ำในอ่างนะผมอ่างอากาศดีก็เปิดน้ำปั๊บแล้วก็เข้าไปส่งทูๆอะไรอย่างนี้เลยครับประชิดใกล้ได้เห็นจักรแล้วเพื่อนบ้านชัดเจนมากอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะผมนะนี่ผมกดแค่ F มั้งแล้วก็กดเฟซบาร์เนี่ยโอเคกดนั่นแหละ F หรือเฟซบาร์เนี่ยเลยทำให้มันหายไปสักอย่างนึงไม่แน่ใจอ่ะมั่วๆไปได้เฉยตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะผม F ไม่ได้แล้วแปลกมากอ่ะโอเคก็อย่างที่เห็นนะผมประมาณนี้เอาของมาไม่ครบนึกว่าจะมาครบโอเคมานี่แหละเพื่อนบ้านฉี่คงไม่ต้องส่องนะก็อย่างที่เห็นนะตอนนี้สภาพบ้านอาจจะดูแบบหลังคาไม่มีของหายไปบ้านนะผมเป็นโครงร่างแล้วนะเดี๋ยวทำให้กลับเหมือนเดิมนะผมในการกดคำว่า restart นะครับผม restart level นั่นแหละครับผมโอเคเริ่มใหม่นะผมขอเมื่อกี้เกมข้ามไปผมขออนุญาตปรับกล้องนี้ไปหมดเลยนะดูซิว่าถ้าเกิดเพื่อนบ้านมาเห็นนะจะเป็นไงนะผมเพื่อนบ้านเห็นตอนนี้ออกจากบ้านรอบแรกโอเคมาแล้วนี่มันตัวเรานี่นะตัวก็โดนจับไปโอเคมันจะไม่เห็นตอนที่เราอ๋อโอเคเห็นนะผมสุดคือก็คือตัวเราจะกระเด้งมาถ้าเกิดเราเข้าหมดไอ้นี่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะลองปรับอย่างกับตัวละครนิดนึงนะ
โอเคผมต่อไปผมจะทำการปรับขนาดตัวละครนะผมให้ใหญ่ขึ้นนะวิธีการก็คือเราต้องกดคำว่าเชนไซน์นะผมจะตามด้วยตัวเลขนะครับผมตัวเลขที่ผมว่านี่ก็คือตัวเลขที่มันจะคูณเข้าไปจากตัวเลขขนาดตัวของเราเลยครับผมเช่นถ้าเกิดผมใส่คำว่า2ปั๊บตัวก็ใหญ่ขึ้น2เท่านะผมที่เห็นนะตัวเราสูงขึ้นนะครับสังเกตเห็นว่าเวลาเราเดินเราดูว่ามุมสูงขึ้นแล้วก็ขาเราจะใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราอยากเห็นว่าตัวละครเราใหญ่ขนาดไหนนะผมก็ให้ทำการกดคำว่าท็อกเกิลแล้วก็ดีบักคาเมล่านี้นะผมแล้วก็บินออกมาหันหลังกลับไปโอ้โหใหญ่ขึ้น2เท่าอย่างนี้เนี่ยครับผมแล้วก็ขาก็ลอยบนฟ้าได้มีความลอยนะผมโอเคที่เห็นนะซึ่งเราสามารถจะปรับได้มากกว่านี้นะผมโอเคเราจะปรับให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้สักประมาณ30เท่ากันนะผม30เท่าคุณมักด้วยนะด้วยความชัวร์โอเค30เท่าโอ้ my god ขาเราใหญ่มากโอเคตอนนี้จะเดินไม่ได้เนื่องจากเราติดตัวติดอากาศได้อย่างนึงนะผมโอเคแล้วก็ทำการท็อกเกิลเหมือนเดิมท็อกเกิลแล้วก็ดีบักคาเมล่าดูเสียตัวเราใหญ่ขนาดไหนนะผมโอ้โหน่ากลัวมากดูในตาที่เรากำลังจ้องมองนะครับผมจ้องมองไปที่เพื่อนบ้านโอ้ my god อลังการอ่ะตอนนี้ตัวเราลอยอยู่กลางอากาศเฉยเลยนะผมกำลังจ้องมองไปที่บ้านหลังนั้นที่เพื่อนบ้านขโมยไปนะผมจ้องมองอย่างรวดเร็วตัวใหญ่มากอ่ะโอเคถ้าเกิดเรามองจากมุมข้างล่างนะว่าเราเป็นตัวละครธรรมดานะผมแล้วก็ออกจากบ้านเรามานะครับโอเคออกจากบ้านมาอีดโอ้ยท่านใส่เหลือเกินนะเนี่ยจ่าเอ๋วใหญ่มากใหญ่เหลือเกินโอเคนี่คือขนาดไซส์เพิ่มขึ้นได้นะครับผมวันนี้50เท่าก็นี่นะครับผมสามารถจะมาส่งในตัวละครได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งมากนะครับผมว่ามีเส้นหนวดเส้นเขากี่เส้นนะครับผมแล้วก็ลายเสื้อผ้าเป็นยังไงอะไรนี้นะผมส่งได้แบบละเอียดนาฬิกาได้นาฬิกาอะไรนี้นะผมมีอะไรมันเห็นอะไรบางอย่างลอยได้แล้วนะ มีปุ้งมือใหญ่ยักษ์นะครับผมอะไรพวกนี้สามารถจะส่งรายละเอียดได้แบบชัดเจนแจ่มแจ้งมาจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาไม่แต่เล็บนิ้วมือเล็บขบเป็นหรือเปล่าก็ทำให้จะส่งได้นะครับผมชัดเจนมากแล้วก็เมื่อกี้ผมค้นพบว่ากดคำว่าท็อกเกิลดีบักหมดอีกรอบนึงจะเป็นการกลับไปสู่โหมดโปรตีนของเราได้ควบคุมตัวละครได้เหมือนเดิมนะผมโดดได้นู่นนี่นั่นได้แต่ตอนนี้มันติดแล้วนะครับผมก็ให้ทำการเชนไซส์อีกรอบนึงก็ได้ผมว่านะน่าจะได้อยู่ก็คือเชนไซส์ปั๊บแล้วรอบนี้ผมจะทำการเชนไซส์กลับด้านก็คือคูณตอนแรกเมื่อกี้50แม็กก็ต้องคูณกลับไปให้1ส่วน50ก็คือ 0.2 นะผมก็จะกลับไปไซส์เท่าเดิมโอเคต้องอีกขั้นนึงนะผมวันนี้สึกว่าโอเคน่าจะได้พอดีแหละแต่ว่ามันติดอยู่กลางอากาศนะผมวันนี้สมมติจะเดินกลางอากาศได้ก็คือมันทำพื้นที่กันไว้เหมือนกับกรณีของอัลฟา1นะครับผมวันนี้จะเดินกลางอากาศได้แล้วก็สลับไปมาระหว่างเดี๋ยวนะกดปิดระหว่างโหมดไปเรื่อยๆได้ก็ดู2นั่นได้สบายๆนะผมวันนี้แล้วก็เอาตัวเราหายเฉยอ๋อนี่อ๋อมันคือการเปลี่ยนเท่าตัวจากมาตรฐานนะผมก็คือได้เป็นขั้น1ก็จะเป็นเรียกว่าไงดีอ่ะถ้าเกิดเป็นเชนไซส์เป็น1ก็คือเป็นไซส์ปกติแล้วเกิดว่า02เป็นไซส์เล็กกว่าปกติโอเคเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเชนไซส์ตรงนี้ได้ป่าววะอันนี้ไม่ลองนะเชนไซส์เสร็จแล้วปั๊บเป็นมาร์ค1 enter โอเคไม่ได้ต้องเชนไซส์ตอนที่เข้าโหมดท็อกเกิลปกติกันนั้นดีปั๊บโหมดกลับมาโหมดเดิมอันนี้เป็นไซส์เล็กอันนี้เห็นนะว่าขาเราจะเล็กมากตัวจืดมากผมต้องการออกจากที่นี่ทำไงวะมีวิธีลงป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะต้องเชนไซส์แบบไซส์1จะได้นะผมเชนไซส์1โอเคไม่ได้ต้องมีวิธีต้องมีจุดลงสิผมว่าต้องมีจุดที่ลงได้ต้องหาจุดลงกันนะผมว่ามีไหมอันนี้เราอยู่กลางอากาศนะผมมันเป็นบาเรียร์ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันทางไว้อุ้ยมีเสียงกล้องเฉยกล้องจับเราได้เฉยนะแต่ว่าเราแบบว่าบินอยู่กลางอากาศได้อะไรอย่างนี้โอเคอันนี้รู้สึกว่าจะมีทางที่ตันด้วยนะติดผนังยางด้วยนะผมโอเคได้มาเดินบนฟ้าก็มองรอบๆนี่ก็กินลมชมวิวไปอีกแบบนึงนะเป็นสไตล์ที่แปลกมากเลยโอเคลงมาได้แล้วโอเคมีทางลงอยู่โอ้ยโอ้ตกโลกเฉยโอเคเข้าได้ไหมวะไม่แน่ใจเข้าได้ไหมเพราะว่ามันจะมีบาเรียร์ป้องกันโอเคไม่มีบาเรียร์ตรงนี้บาเรียร์ป้องกันอยู่นะผมสุดคือเข้าไม่ได้ดีก็จะลองเข้าอีกทีนึงนะกดเชนไซส์เป็นสัก15อ่ะโอเคเสร็จแล้วก็พยายามไต่มาได้ปะไต่ไม่ได้มันติดบางอย่างแล้วอ่ะเสียใจอ่ะโอเคอุ๊บมันจะได้ป่ะกลับไปที่เดิมนะกลับไปที่เดิมแต่เราก็ยังไม่ได้ต้องหาวิธีเล่นกับมันการเชนไซส์เนี่ยเชนไซส์เอาสัก3อ่ะมันแค่ตัวใหญ่แล้วก็ลงไม่ได้ครับผมเชนไซส์ 0.01 โอเคลงมาได้ละทะลุไปแล้วตัวโอเคได้อยู่ลงมาใต้ดินแล้วนะผมตอนนี้เราก็ตัวเล็กขนาดเท่า
เสียขี้ฟันนะผมตอนนี้จะมองเห็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกำลังถางมือออกมานะผมแล้วก็อย่างน้อยก็ให้เพื่อนบ้านจับก็ได้นะน่าจะทำให้เราส่งไปข้างบนได้โอเคเพื่อนบ้านมาแล้วเห็นปะเห็นเฉยโอเคกลับไซด์เดิมนะครับอ๋อโอเคมันกลับไปไซด์เดิมไซด์ที่เราตั้งไว้อยู่โอเคได้แล้วนะผมกลับมาที่เดิมเรียบร้อยแล้วใจเย็นเพื่อนบ้านใจเย็นเพื่อนบ้านใจเย็นเพื่อนบ้านโอเคให้รีเซ็ตก่อนแล้วกันนะครับผมรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะลองนี่นะผมจะลองเข้าไปในบ้านในสภาพที่เป็นตัวเล็กๆนะครับผมเชนไซเดี๋ยวใจเย็นสิเพื่อนบ้านไม่เชนไซเลยเพื่อนบ้านจ้าเพื่อนบ้านบ้าเอ้ยรีบนะเพื่อนบ้านรีบๆประตูเปิดไม่ได้โอเคเปิดได้แล้วมันสูงมากเลยไม่จะคาไปใต้พื้นที่แน่นะครับผมมันละมุดไปในที่สถานที่ต่างๆได้เห็นตัวเองว่ะขอซ่อนก่อนนะขอซ่อนบริเวณสักแถวๆตรงนี้กันนะแล้วก็ส่งตัวเองที่ตอนนี้ใช้ตัวเองตัวเราเท่าไหร่กันแน่ตอนนี้ท็อกเกลดีบักเคมิล่านะผมตอนนี้ตัวเราก็น่ารักมากเลยเป็นหนูมันก็เป็นหนูที่อยู่ในบ้านเพื่อนบ้านนะหนูเพื่อนบ้านจับหนูแล้วก็โยนออกจากนอกบ้านอะไรอย่างนี้นะผมตัวเล็กน่ารักมากน่ารักโอเคเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆนะผมท็อกเกลกับดีบักเคมิล่านะผมจะลองแอบขโมยของจากเพื่อนบ้านในขนาดไซส์เล็กดูซิจะได้หรือไม่ลุกประตูได้ไม่ได้นะครับผมขโมยอะไรดีวะตามต้องกดกระโดดแล้วก็เปิดอ่ะมันโดของยากมากมันเปิดดูยากมากโอเคโดของได้ปะต้องกระโดดก่อนอ่ะโอเคต้องกระโดดนะครับผมมือสังเกตมือนะผมโอเคเราลองเอาหยิบของแล้วไปดูซิข้างนอกเป็นไงสวัสดีตัวเราอีกคนนึงท็อกเกลดีบักคาเมร่านะครับผมโอเคเรากำลังถือถ้าเกิดแต่ตัวเรามุมมองจะเห็นมันตัวเราถือของไซส์ถ้าปกติเลยนะผมก็คือสมมติจะดูได้ว่าถ้าเกิดเราถือของชิ้นหนึ่งจะเป็นยังไงถ้าเกิดเรากลับมาหมดท็อกเกิลนี้โหยดีอ่ะดูตอนนี้เรากดรัวๆอะไรเมนูมากเลยอุ้ยจะเย็นเพื่อนบ้านเห็นได้ไงเพื่อนบ้านจ๋าตัวเราได้ขนาดนี้นะจ๊ะเพื่อนบ้านจ๋าจับเราได้อีกแล้วอ่ะโอเคสมมติจะเล่นได้เยอะเลยอ่ะโอเคถังขยะไปโอ้โหตกโลกเรียบร้อยนะครับผมโอเคผมสัตว์ที่วิธีการที่ผมเคยบอกกับคลิปนี้ก็คือเรื่องของที่ตกโลกไปนะหลังจากที่มันหายไปใต้ดินในจำโผล่ที่ร้อนเรนฟ้ากล่องนี้นะผมเห็นเขาว่างั้นนะเห็นเขาว่างั้นแต่ผมก็กินลองดูแล้วไม่เห็นได้เลยไม่เห็นมาไม่มาปกติมันต้องมานะจะโผล่ตรงเนี้ยจะมีของตรงเนี้ยที่เป็นของที่หายไปอ่ะเขาว่างั้นอ่ะเดี๋ยวคนจะโผล่ตรงเนี้ยไอของที่ตกนี่ไงโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยของเล็กลงด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะมันโผล่มาจริงด้วยเนี่ยของที่เราทำหายเมื่อกี้นี้นะผมก็คือถังขยะขนาดเล็กลงด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะโอเคงั้นเรามาลองซิถ้าเกิดเราจะเอาของเล็กๆอะไรที่เราทำได้บ้างสนแล้วตอนนี้เริ่มสนแล้วอ่ะมาอยากได้อะไรที่ของจะไซส์เล็กลงแล้วก็โอเคเช่นขึ้นเป็นกระดาษนี้เล็กอยู่แล้วนะผมต้องกระโดดแล้วก็กดเอาลำบากมากเลยโอเคกระโดดแล้วกด E นะผมอึ๊บมาย่อส่วนของกันดีกว่าอึ๊บโอเคถือของดูยาวดูใหญ่มากอึ๊บโอเคโอ้สวัสดีเพื่อนบ้านใจเย็นเพื่อนบ้านกำจักด้วยเพื่อนบ้านเงยหน้ามองเพื่อนบ้านเลยไม่บอกตัวไรอุ๊ยเด้งเฉยโอเคเอานี่แหละขึ้นตัดหญ้านะผมขึ้นตัดหญ้าอึ๊บโดดแล้วเอาใหญ่มากแล้วก็ทิ้งขว้างทิ้งปิ้วปิ้วปิ้วทิ้งลงไปนะผมแล้วก็โอเคดูว่าในบ้านเพื่อนบ้านนี้สภาพเป็นไงบ้างขนาดไซส์หดลงเล็กลงหรือเปล่านะผมก็โทษเลยโอเคเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยนี่คืออ๋อนี่ไงไซส์ที่เล็กลงนะผมของไอ้นั่นน่ะไอ้มันมีเกียวที่เราทิ้งไปเมื่อกี้นี้มันอยู่ของนี้แทนนะผมโอเคนี่ต้องกดท็อกเกลแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยไซส์เล็กลงอ่ะมันมินิเครื่องดัดหญ้ามินิกระดาษเขามีกระดาษมินิไอ้นั่นแหละครับผมตามไซส์เลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งถ้าเกิดในกรณีกับกันนะผมถ้าเกิดผมเริ่มคิดแผนชั่วแล้วอยากให้ของใหญ่ขึ้นนะผมว่ากับด้านกันผมจะขโมยของก่อนแล้วค่อยทิ้งของตอนนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นนะผมนี่จะได้ไหมนะเพราะตอนไซส์ใหญ่ขึ้นมันจะไม่ค่อยทะลุใต้ดินปะโอเคตอนนี้ผมจะเข้าไปห้องครัวนะผมแล้วก็ไปขโมยตัวไขหลังบ้านก่อนแล้วนะโอเคตัวนี้ลิ้นชักนี้ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่เหรออันไหนวะแมวแมวแมวโอเคอันนี้นะผมปึ๊บโอเคได้แล้วก็เอาไปนอกนะแล้วก็ไปไขเอาปืนมา
เราจะดูนะกับเราหยิบปืนปั๊บแล้วไซส์ใหญ่ขึ้นเป็นไงผมจะลองหดไซส์ก่อนนะผมเช็นไซส์เหลือ 0.2 เหมือนเดิมนะผมโอเคเสร็จแล้วก็หาจุดที่น่าจะทำให้เราติดอยู่ใต้ดินได้แม้ตัวใหญ่ขึ้นก็ตามเอาใต้นี้กันนะใต้นี้อ่ะแล้วก็กลับไปเช็นไซส์เป็นสัก15ไม่ได้อ่ะมันจะใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นขนาดนี้โอเคงั้นท็อกเกิลก่อนนะผมลองท็อกเกิลผมไปดูไซส์ของปืนอันนี้ว่าเท่าไหร่ดีบักคาเมราอ่ะตอนนี้ปืนเนี่ยคือปืนไซส์ยักษ์นะผมตัดสินใจยิงพื้นบ้านทีเดียวตายได้ถึงแม้จะเป็นปืนปองก็ตามพื้นบ้านกาไฟปลาร่ามันกาไฟปลาร่าตัวใหญ่เบ้อเทอร์อย่างงี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเราหามุมถ่ายสวยๆนี่ทำปกได้เลยพื้นบ้านกาไฟปลาร่าปืนเบ้อเทอร์ปืนเราใหญ่นะพื้นบ้านจ๋ากาไฟก็มายิงทีเดียวตายนะจ๊ะไม่ได้อ่ะผมว่าได้ดีเลยอ่ะเป็นการทำปกภาพที่ดีมากโอเคผมนี่ผมก็ต้องหาวิธีที่จะเอาปืนเนี้ยทิ้งไปแล้วก็ให้มันหายไปในพื้นที่ที่เราต้องการอ่ะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตกับไซส์เดิมท่านก่อนนะเชนไซส์เหลือ1ก่อนโอเคอุ๊ยติดเครื่องเจเนเรเตอร์เฉยเอาอีกไปด้วยเอาโอเคเอาอีกไปด้วยนะคือเอาไปเชนไซส์ใหญ่ยาวๆนะผมนี่ได้ไอยานอนหลับด้วยเห็นพี่บ้านเจ๊พี่บ้านเห็นหรือพี่บ้านพี่บ้านรู้หรอจ๊ะไม่รู้หรอกเดี๋ยวเสียงตีนะผมเพื่อนบ้านไม่มาเพื่อนบ้านติดอยู่โอเคดีมากเพื่อนบ้านติดอยู่นะผมเข้าสิเข้าอึ๊บโอเคยานอนหลับนะผมมาดูไซยักษ์ดีกว่าพี่บ้านปล่อยบั๊กไปลองถือยาขวดยาแล้วก็เช็นไซเป็นสัก50เมื่อกี้นี้เชนไซส์โอเค50เมื่อกี้ไม่มี50ปุ๊บใจเย็นบินหนีขึ้นฟ้าเรียบร้อยโคตรโหดโอเคทีนี้ก็เหลือแค่ทำอุ้ยของกระเด็นเฉยโอเคเราลองกดย่อนะกดย่อเสร็จแล้วผมขอลองเข้าโหมดนี้เชนท็อกเกิลจะดูว่าตัวเองเป็นไงตอนนี้ย่อนะผมนี่มีความเท่เหยียบย่อเหยียบบ้านเลยแล้วก็ขวดยาที่บริเวณฝ่าเท้านะผมขวดยา sleeping pill คือมันข้อดีของอันนี้คือเขาสร้างเต็มมาให้ขยายใหญ่ขึ้นได้อะมันเลยแบบถึงแม้ใหญ่ขึ้นก็ตามมันก็ดูละเอียดมากเลยเนี่ยผมว่า50เท่าตอนนี้50เท่าของปกติอลังการงานสร้างมากอะ เล่นไม่เบื่อผมว่าเล่นไม่เบื่อเลยถ้าเกิดเราเจอหมดนี้เนี่ยโอเคถ้าเกิดผมว่าเราคิดได้อย่างนึงนะกับเรากดไงวะเดี๋ยวติดเพื่อนบ้านกำลังวิ่งหนีอยู่ถ้าเราวางของทิ้งไว้อู้เห็นไหมเมื่อกี้มันเห็นเป็นยังไงมันเห็นของที่เราเมื่อกี้ทิ้งไว้โอเคเราโผล่นี่เฉยก็มีกระดาษเล็กจิ๋วอะโคตรน่ารักเลยโอเคเดี๋ยวนะไปขวดยาตัวนี้เป็นไงบ้างขวดยาตัวนี้เป็นไงบ้างเมื่อกี้มันเห็นมือเอาค้างอยู่ที่ท่านั้นนะขวดยาลอยได้โอ้แม่เจ้าสติ๊กพิวยักษ์เราเห็นเปล่าสติ๊กพิวยักษ์วิ่งไปวิ่งมาแล้วเอ็กซ์ไซส์เฉยนี่คืออะไรวะกินอะไรไม่ตามเราไม่ใช่เหรอเธอจ๋าเป็นบ้านเนี่ยสุดทรีมากใจเย็นดิโอ้แม่จ้ายาขวดยักษ์อ่ะเฮ้ยสุดยอดอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเป็นบ้านเหรอเป็นบ้านเจ๋งปะล่าโอเคงั้นเรารู้แล้วผมทำไงอะไรดีผมจะรออย่างนี้นะครับผมโอเคเชนไซส์เป็น100มันจะได้ไหมนะผมอึ๊บอุ้ยสาวนั้นดังใต้ดินเฉยสาวใต้ดินเฉยโอเคเราจะทิ้งของนะทิ้งปืนมันอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่ค่อยๆลอยไปนะโอ้โหโอเคชนกับขวดยาได้โคตรใหญ่อ่ะโอเคเข้าใต้ดินเฉยนะช่างมันก็คือถ้าเกิดเราใหญ่กว่านี้อาจจะไปโผล่กลัวจะไปเข้าถนนเนเวอร์ตอนปืนยักษ์ปืนยักษ์โอ้ my god เหรอโหใหญ่โคตรอ่ะนี่ถ้าเกิดปืนนี้อยากลองปืนนี้ยิงนะถือปืนยักษ์แล้วยิงอ่ะเดี๋ยวเชนไซเป็นสัก75อ่ะโอเคปืนไหนปืนออกเป็นบ้านเดี๋ยวจะได้ปืนหลุดแมปเฉยนี่คืออะไรหลุดแมปเฉยอ่ะปืนยักษ์ปืนยักษ์ของเราปืนยักษ์ของเราเอาไงแล้วมันเกิดใหม่ไหมวะมันจะเป็นของที่ตกไปแล้วเกิดใหม่ผมตอบไม่แน่ใจนะโอเคถ้าเกิดเชนไซเยอะมันจะเป็นอย่างนี้นะผมก็คือหลุดจักรวาลเรียบร้อยเสียใจอ่ะผมไม่รู้วิธีการกลับไปที่เดิมเนี่ยท็อกเกิลดูสิตัวเรา
มายใกล้ๆตกลงไปเรื่อยๆด้วยนะประเด็นมายหลุดจักรวาลเรียบร้อยแล้วผมตัวเราเองก็บอกว่าลาก่อนโลกที่โหดร้ายสู่ความเบิ้งวางอันไกลโพ้นตกแมปไปเรียบร้อยนะครับผมโคตรแย่โอเคเราเซตใหม่นะโอเคเล่นกับการเซนไซมาประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเก็บไว้เผื่อเข้าหน้าคิดได้กันนะครับผมค่อยมาใส่ต่อที่หนึ่งต่อไปผมจะลองอีกหมวดหนึ่งขออนุญาตปรับเป็นโค้ดก่อนนะโค้ดก่อนรอบนี้ผมจะลองใช้วิธีการกดโค้ด destroy target นะผมกดแล้วมันจะทำลายของที่เราชี้เมาส์ไว้ที่สิ่งนั้นนะผมเช่นกรณีนี้ก็คือทำลายกำแพงและพื้นบ้านให้หมดนะผมไม่เหลืออะไรก็คือมองทะลุผ่านแล้วก็ของที่ยังห้อยติดกับแพ็คก็ยังคงห้อยต่อไปนะผมสวัสดีใจโดของพวกนี้ได้ด้วยนะพวกรูปภาพอะไรนี้ก็ว่าไปอันนี้เป็นการทำลายกายภาพเลยนะผมก็คือสามารถเดินทะลุมองทะลุได้เลยนะผมก็คือเพื่อนบ้านถ้าเห็นตัวเราก็สวัสดีจะเดินวิ่งมาหาจับตัวเราได้ผ่านทันที่เคยเป็นกำแพงก็ได้นะผมโอเคสุดเพื่อนบ้านจะตามเรื่อยๆแล้วโอเควันนี้ผมจะมาลองทำลายพื้นดูนะผมก็คือหน้าจอไปที่พื้นเสร็จแล้วปั๊บกดคำว่าTarget destroy เหมือนเดิมนะผม destroy target เหมือนเดิมนะโอเคเสร็จแล้วปั๊บพื้นก็จะหายไปแล้วของก็จะตรงไปแล้วก็เกิดใหม่บริเวณนี้รัวๆนะผมมันก็จะบอกว่า oh my god เฮือเนี่ยที่ผมบอกว่าทำไมจุดที่ตรงนี้ถึงเป็นจุดเกิดของเพื่อนบ้านแล้วมันจะเกิดบริเวณไอเนี่ยไอตรงกล่อง lost and found นี้นะผมเนี่ยกล่องของหายนี้ก็คือนี่เองนะของทุกอย่างมันจะตกไปในพื้นใต้พื้นนี่พอมันหายไปปั๊บมันชุบกลับมาที่เดิมบริเวณตรงนั้นนะผมโคตรเลิศนั่นบอกว่าโอ้ my god เจ็บเหลือเกินมันโหตักไม่ไหวแล้วโดนดาเมจรัวๆนะผมโคตรเลิศอะทำไรอ๋อเอ้ยโอเคตกใจหมดเลยเราอ๋อเมื่อกี้เราเข้านั่นเมื่อกี้ผมเข้าขอโทษเมื่อกี้ผมเข้านั่นเข้าห้องนั้นพอดีไปเผลอแอบเข้าไอห้องใต้ดินพอดีนะผมก็เลยวาร์ปไปข้างล่างเฉยงงตกใจแป๊บตกใจเลยเมื่อกี้นี้โอเคเอาโดนจับได้แล้วเรียบร้อยแล้วผมประมาณนี้แหละก็เพื่อนบ้านก็ตกไปด้วยก็เลยไปเกิดบริเวณนี้เหมือนกันเพื่อนบ้านหายไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็คือเนี่ยสมมติจะชี้เมาส์อยู่นี่วันนี้เพื่อนบ้านจ๋าชี้เมาส์ไปที่เพื่อนบ้านก็ได้นะผมเสร็จแล้วกดคำว่า destroy target เช่นกันเพื่อนบ้านก็จะหายไปเลยจะกุญแจนะผมโดนไม่ได้นี่ของสปอนเรื่อยๆนะผมแต่ของที่ตกลงมาหายไปเกิดใหม่วนเวียนเกิดตายวนเวียนนะผมเป็นที่เลิศมากนะโอเคเกมมันค้างเลยประมาณนี้นะครับผมสำหรับคอมมานด์โหมดที่ผมไปค้นเจอมาให้เราเล่นสนุกกันโค้ดขยายขนาดตัวบินออกไปโดยไม่ใช้โค้ดเป็นบินไปดูตัวละครตัวเองได้อะไรงี้ก็คือท็อกเกิลดีบัคคาเมร่าแล้วก็ destroy target นะผมทลายสิ่งของที่เราต้องการได้แล้วก็เกิดใหม่บริเวณ lost and found นะครับผมจะมีอะไรต่อที่ผมอาจจะค้นเจอในคราวหน้าก็ต้องรอกันต่อไปนะผมหรือว่าลุ้นกันต่อไปในอัลฟา3ที่จะมาในเดือนนี้ธันวาคมนี้นะครับผมโอเคเจอกันคราวหน้านะครับผมกับเกมสวัสดีเพื่อนบ้านนะครับโอเคทีนี้ทำนะครับไปแล้วบ๊ายบาย